่ต้องหวาดกลัวเหล่านักรบแห่งชินโกคุเราได้พยายามฝ่าฝืนเหล่าโกมาและจะสิ้นสุดคืนนี้โอ้พลังช่างเต็มเปี่ยมเหล่าเดมิกอดกวาดล้างเหล่าโกมาที่โสมมซะมอบมนต์แห่งชีวิตแด่ท่านศรัทธาอันเต็มเปี่ยมของเหล่าผู้คนแห่งชินโกคุจงสวดส่งท่านเทพจะได้รับมนต์นี้เยียวยาในการต่อสู้ค่ำคืนแห่งความเลวร้ายจะถูกเผาไหม้ในดินแดนของพวกเราและเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อมองแสงสว่างของกรุงนี้เราวีรชนแห่งเดมิกอดใส่ใจคำของพระนางซึ่งจะชำระล้างดินแดนของเราและศัตรูทั้งมวลเรามาสวดส่งพลังอันยิ่งใหญ่คำภาวนาแห่งผู้นำสตาร์ด้ามนต์นี้จะนำทางให้เราชนะจะเข้ามาควบคุมเวเทเรนแอรี่ชำระล้างใครก็ตามที่คุกคามดินแดนของเราทยานออกไปเหล่านักรบแห่งชินโกคุสัตว์ใหม่เลี้ยงข้าจะทอนลากทอนโคนพวกปีศาจพวกนี้ด้วยหมัดของข้าได้เวลาละเลงเลือดแล้วใครอยากตายก็ด่าหน้าเข้ามาข้าจะส่งเจ้าไปคุยกับรากมะม่วงเองตามข้ามาทยานสู่ใจกลางสู่สมรภูมิลบยุ่งยุ่งยุ่งเมื่อล้มเหลวในการต่อสู้จิตวิญญาณท่านจะเป็นนิรันดร์ด้วยพลังแห่งความเกรี้ยวกาดเจ้าจะได้ไปสู่สวรรค์สีทองและได้เข้าร่วมความมั่งคั่งชั่วนิรันดร์ yeah! ให้พวกเสสวะไร้ค่าข้าจะฆ่ามันให้หมดโอ้ชิงงดงามยิ่งนักเมื่อชีวิตถึงจุดจบ
ความงามที่แท้จริงก็คือความตายเท่านั้นน่าจะดีกว่านี้ถ้าข้าได้พักอีกสักหน่อยข้าเชื่อว่าข้าคงชราภาพกับสิ่งเหล่านี้แล้วสิน่าเวทนาท่านทั้งสองควรเข้าใจหน้าที่ของตัวเองโอกามันข้างข้าประหลาดใจในเมื่อเจ้ารู้จักข้าดีเจ้าคงลืมแล้วสิว่าข้าน่ะห่วงใยความสวยงามแห่งการถูกทำลายที่สุดแผนของข้าไร้ที่ติแน่นอนถึงไม่จำเป็นที่เราต้องออกไปแนวหน้าท่านก็แค่นั่งรอชัยชนะก็เท่านั้นท่านทั้งสองนะกล่าวเกินไปแล้วนะท่านหัวหน้าเดวิสโปรดส่งเราไปทับหน้าด้วยค่ะการต่อสู้นี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขและความสุขีมาให้แก่ข้าเตรียมยิงบรามาสตาบรามาสตาแต่ท่านคะมันยังชาร์จไม่เต็มที่เลยนะคะแค่นั้นก็สามารถทำลายพวกมันได้อยู่มันแล้วล่ะนะก็เหมือนกับการโยนหินลงไปในแม่น้ำและกระจายเป็นวงกว้างสำหรับการต่อสู้นี้มันคืออนาคตแห่งโลกใหม่ The Bramata ถูกสร้างมาเพื่อทำลายข้าชอบเสียงแห่งการสวดทรงตามที่ท่านกล่าวท่านหัวหน้าจงฟังข้าเราจะทำลายและประกาศศักดาแห่งโลกใหม่ซะทำไมถึงยิงบามาสตาทำไมกันล่ะทำไมน่ะเหรอถามโง่ๆก็เพื่อตอกย้ำชัยชนะของพวกเรายังไงล่ะดูนั่นคือวิทราอาซูราวอนสงครามมหาศึกเทพเจ้าอาซูราวอนสงครามมหาศึกเทพเจ้าพลังนั้นมันหัวยืนโง่อยู่ทำไมล่ะถ้าช้าเดี๋ยวข้าลุยเองก็ได้ถอยไปเจ้านั่นคือเหยื่อของข้าเจ้าทำสิอย่าช้าข้าจัดการเองได้นะอ
สุระพ่อคะองหญิงสงครามจะต้องจบลงตรงนี้เจ้ากลัวอะไรงั้นเหรอข้าไม่ควรฆ่ามันไม่มีใครสามารถฆ่าบริต้าได้เจ้าควรยินดีที่เจ้าทำได้พวกเราต้องแบกรับอะไรมาบ้างมายแล้วมันก็จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกเจ้าควรไปพักผ่อนก่อนเถอะวิท่านขุนพลอชุราทำลายมิตราได้แล้วขอรับทำการกวาดล้างเหล่าโกมาที่เหลือพลังแห่งแปดผู้พิทักษ์จะอยู่ยงคงกระพันตลอดกาลเหล่าชินโกกุทั้งหลายจงเชิดชูเกียรติเวลาใกล้เข้ามาถึงแล้วโปรดติดตามตอนต่อไป